แต่ทีนี้มันมีคำถามเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วเนี่ยค่ะคนที่มีอาการแข็งแรงเชื้อในร่างกายเนี่ยจะหมดไปเร็วกว่าคนที่ออนแอร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีอาการที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเคนเขาเทียบเคียงกันเนี่ยเคสของคุณแมทธิวกับคุณลิเดียซึ่งสองคนนี้เนี่ยออกกำลังกายกันอย่างหนักเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่ดาราสาวคุณแพรวาก็เข้าไปแป๊บเดียวตอนนี้ออกมาแล้ว อ่ะเหมือนลิสเตอร์ป่องเนี้ยเซียนมวยที่เขาบอกว่าก็ไปตรวจหาเชื้อรอบที่6แล้วแต่ว่าเชื้อก็ยังไม่หมดไปจากร่างกายตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เนี่ยนะคะก็ยังมีการเปรียบเทียบกันแพรวาแค่12วันเองนะคะก็หายดีกลับบ้านได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รออธิบดีกรมควบคุมโรคมีคำตอบติดตามจากรายงานของคุณพัศนันช่างคิดค่ะประมาณ 3-4 ตัวซึ่งก็เป็นสูตรมาตรฐานที่คนทั่วโลกกรณีนักแสดงหนุ่มพิธีกรดังแมทธิวดีนติดเชื้อโควิด-19 โดยเข้ารับการรักษามาตั้งแต่วันที่13มีนาคมที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันยังพบเชื้ออยู่โดยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแมทธิวดีนที่ดูร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำถึงอย่างติดเชื้อนานนายแพทย์ธนลักษณ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าเพศอายุร่างกายสถานที่ในการแพร่เชื้อไม่ใช่ตัวแปรสำคัญว่าผู้ป่วยจะหายช้าหรือเร็วแต่ขึ้นอยู่กับอาการของโรคแต่ละคนที่ได้รับเชื้อทางการแพทย์ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดของปัจจัยใดที่ส่งผลให้เชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้แต่ละคนมีอาการรุนแรงแตกต่างกันรวมถึงระยะเวลาของเชื้อเมื่ออยู่ในร่างกายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยแต่จากข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาเร็วจะเริ่มมีอาการมากช่วงประมาณวันที่ 5-7 วันของการได้รับเชื้อตรงนี้เป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้จริงๆนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนแข็งแรงเท่าๆกัน2คนบางคนอาการน้อยมากแต่บางคนก็อาการค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเชื้ออยู่ในร่างกายค่อนข้างนานนะครับปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าก็คงหลายฝ่ายก็คงนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ก็คงพยายามศึกษาค้นคว้ากันต่อไปเพราะว่าปัจจัยพวกนี้ถ้าเรารู้นี่มันก็มาอธิบายหลายๆเรื่องได้ก็มาช่วยให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่เท่าที่มีข้อมูลตอนนี้เรายังไม่สามารถตอบคำถามพวกนี้ได้ครับเรื่องของปริมาณเชื้อที่ได้รับนะครับในวันที่ติดเชื้อเนี่ยสำหรับโรคอื่นๆก็จะมีลักษณะอย่างที่ว่านะครับก็คือถ้าเกิดเราได้รับเชื้อเข้ามาเป็นปริมาณมากในวันที่เรารับเชื้อเนี่ยเราอาจจะมีอาการรุนแรงของโรคได้แต่กับโรคเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันข้อสังเกตอันนั้นได้นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุอีกว่าผู้ป่วยจะหายดีกลับบ้านได้หลังจากมีอาการ14วันในกลุ่มที่มีอาการน้อยเมื่อไม่แสดงอาการแล้วจะส่งไปยังโรงพยาบาลสนามงานศึกษาอย่างพบว่ากลุ่มผู้มีอาการน้อยเชื้อในลำคอที่ยังมีชีวิตอยู่จะอยู่ได้นานสุด8วันดังนั้นยังมีเวลาปลอดภัยเพิ่มอีก6วันถือว่ามากพอสมควรซึ่งหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาก็จำเป็นต้องปรับแนวทางการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนไข้จะกลับบ้านได้หลังจากที่เริ่มมีอาการไปแล้ว14วันโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อาการเบาๆนะครับอาการน้อยๆเนี่ยแพทย์ก็จะรับไว้ในโรงพยาบาลนะครับเมื่ออาการหายหมดแล้วก็จะให้ไปอยู่ต่อที่โรงแรมหรือฮอสพิทอลนะครับรวมแล้วเนี่ยตั้งแต่วันเริ่มป่วยจนถึงวันที่คนไข้จะได้กลับบ้านจริงๆจากฮอสพิทอลเนี่ยอย่างน้อยต้อง14วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปถึงบ้านเขาก็ยังจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเข้มข้นในการป้องกันการแพร่เชื้อนั่นก็คือยังจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เหมือนเดิมนะครับระยะเวลา14วันเนี่ยเพียงพอไหมสำหรับการรักษาคนไข้ยังมีเชื้ออยู่ไหมนะครับมีการศึกษาวิจัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่าเพียงพอนะครับเราเลยให้คนไข้กลับบ้านได้ที่14วันถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อจะหมดจากคอนี่เมื่อไหร่เชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วสามารถไปติดเชื้อให้กับคนอื่นได้เท่าที่มีงานวิจัยอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่าในคนที่อาการน้อยๆเนี่ยเชื้อจะอยู่ในคอได้เพียง8วันแค่นั้นเองขณะที่การแพร่โรคโควิด-19 มี2ทางคือการหายใจเอาเชื้อเข้าไปโดยตรงและการสัมผัสสารคัดหลั่งของบุคคลหรือจากสภาพแวดล้อมเนื่องจากพื้นผิวแข็งและมันเชื้อจะมีชีวิตอยู่ประมาณ48-72ชั่วโมง
และหากเชื้ออยู่ในวัสดุกระดาษหนังสือหรือกล่องกระดาษแข็งเสื้อผ้าเชื้อจะอยู่ได้สั้นกว่าคือ24ชั่วโมงวิธีการกำจัดคือน้ำผสมผงซักฟอกล้างเช็ดทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ 70% ทั้งนี้เมื่อเชื้อเข้าสู่ระบบร่างกาย80%เชื้อจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนบริเวณลำคอจะไม่ลงไปที่ปอดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอาการน้อยขณะที่อีกกลุ่มคือเชื้อจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างบริเวณปอดส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะอาการรุนแรงพัสดันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ